เศษ78ส่วน2564พลิกฟ้าท้ามาตุภูมิหั่นเล่ง12รังเอหวดวีปิ้งนำทหารออกล้นพวกสยงหนูช่วยทาชาวหั่นท่ามกลางการจับตาดูของเหอโถอยู่อวินหลางก็ต้องคอยระมัดระวังภัยจากทุกทิศเช่นกันไม่ว่าจะเป็นพวกสยงหนูเพอโถอยู่หรือการเตรียมการเดินทางกลับนี่คือบททดสอบสุดท้ายที่ชายแดนก่อนจะได้กลับยังเมืองฉางอานเล่มนี้ยังเน้นเรื่องราวทั่วไปที่เมืองชายแดนเพียงมีเหตุการณ์ที่เมืองหลวงตัดฉากมาเล็กน้อยมีการมาถึงของตัวปัญหาที่เพิ่มเข้ามาพอเป็นสีสันให้กับเรื่องราวมีรสชาติขึ้นแม้เหมือนจะไม่มีเรื่องราวอะไรแต่ภายในเล่มกลับมีรายละเอียดมากมายที่ชวนติดตามทำให้อ่านได้ไปเรื่อยๆจนจบแทบไม่รู้ตัวมีสปอยใครไม่อยากทราบข้ามไปครับหวดวีปิ้งเพื่อนพระเอกแม่ทัพมีกันเพื่อนพระเอกรองแม่ทัพกับเจ้าพันหนูหัวหน้ากองลาดตระเวนได้นำทหาร 1,000 คนออกไปจู่โจมพวกสยงหนูที่เทือกเขาฉีเหลียงซานตามราชโองการรับของฮ่องเต้ที่ประสงค์ให้ช่วยเฉลยทาสชาวฮั่นที่ถูกจับตัวไปกลับคืนมาโดยมีอวินหลางพระเอกเสนาธิการกองทัพกับเฉาเซียงเพื่อนพระเอกผู้ช่วยเสนาธิการกับเซหมิงหัวหน้าหน่วยทหารที่ได้รับบาดเจ็บอยู่เฝ้าเมืองโซ่งเสียงเผอโถอยู่คันทีผู้ดูแลกองทัพได้ลอบนำพาทหารรับใช้ของอวินหลางติดตามทัพของฮั่วโถวี่ปิ้งเมื่อเขาพบทัพของฮั่วโถวี่ปิ้งหลงทางจึงให้ทหารรับใช้แอบเอาแผนที่ไปมอบให้ทำให้ฮั่วโถวี่ปิ้งสามารถไปถึงยังเทือกเขาฉีเหลียงซานที่เป็นเป้าหมายได้สำเร็จทัพของฮั่วโถวี่ปิ้งเริ่มไล่ล่ากวาดล้างพวกสยงหนูโดยมีเหอโถโยและพวกคอยเก็บกวาดยังคนที่หนีเล็ดลอดไปส่งข่าวก่อนที่ทุกคนจะมุ่งหน้าไปยังภูเขาจิ้งเถียซานยังจุดแลกเปลี่ยนสินค้าโลหะที่ใหญ่ที่สุดทางตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อกวาดล้างพวกสยงหนูและช่วยเหลือทาสชาวฮั่นที่โดนจับตัวมาจนสำเร็จก่อนรีบเดินทางกลับอย่างรวดเร็วภายใต้การติดตามของกองทัพของรื่อจุ้ยอ๋องทางด้านอวินหลางที่เฝ้าเมืองกับต้องพบกับเว่ยข้างลูกชายของแม่ทัพใหญ่เว่ยชิงลูกเลี้ยงองหญิงช้างผิงที่ขโมยชุดกรอบบิดามายังเมืองโซ่งเสียงพอมาถึงก็ยิงธนูใส่ปลาของอวินหลางที่เขาเพิ่งจะตกขึ้นมาโดยลูกธนูได้เฉียวหูเขาจึงโดนอวินหลางหักนิ้วสั่งสอนยังดีที่สูจื้ออนุพระเอกหมอทหารช่วยรักษาทายาให้พอตกดึกป่วยเป็นไข้ก็ได้สูจื้อมารักษาจึงทำให้เว่ยข้างมักเดินตามติดสูจื้อเหมือนน้องชายแต่พอเห็นถึงสูจื้อผ่าศพก็ตกใจกลัวมักจะไปอยู่ข้างๆหวดวีปิงญาติผู้พี่ที่คุมทัพกลับมาพอดีเหอโถโยได้ทำหนังสือรายงานความดีความชอบส่งไปยังเมืองหลวงและยังรายงานยังความผิดตามไปด้วยเหมือนกันเช่นส่งเสริมให้ผู้หญิงมีอำนาจเหนือผู้ชายค้าขายสินค้าบางชนิดก่อนขออนุญาตเขาก็ให้อวินหลังลงชื่อรับผิดในฐานะเสนาธิการกองทัพแต่หวดวี่ปิ้งกับเฉาเซียงคิดลงชื่อรับผิดเองสุดท้ายอวินหลังเป็นคนลงชื่อรับผิดฮ่องเต้เพียงตำหนิลงมาเล็กน้อยไม่ได้ลงโทษอะไรและยังประทานรางวัลให้กับหวดวี่ปิ้งและกองทัพที่เมืองหลวงองค์หญิงฉางผิงได้มาที่บ้านไร่ของอวินหลางส่งเฉียวภรรยาหลวงพระเอกได้แกล้งเอาเครื่องเคลือบดินเผาออกมาใช้ให้องค์หญิงฉางผิงเห็นจึงทำให้องค์หญิงฉางผิงคิดจะลงทุนทำธุรกิจเครื่องเคลือบตามแผนของอวินหลางที่เคยสั่งไว้พอครบกำหนดประจำการอวินหลางที่ต้องรับผิดชอบนำทรัพย์สินและข้าวของกลับเมืองหลวงจึงตัดสินใจที่จะเลือกเดินทางกลับทางน้ำโดยการเอาเงินและทองใส่ไว้ในท่อนซุงแล้วผูกเป็นแพคิดล่องตามลำน้ำ
แต่หัวมีปิ้งกลับบอกว่าทหารม้าต้องขี่ม้าจึงทำให้การเดินทางกลับต้องแบ่งเป็นสองสายขนานกันไประหว่างทางบกและทางน้ำฮ่องเต้ได้ส่งจูหมานเฉินมารับผิดชอบในฐานะเจ้าเมืองแทนส่วนแม่ทัพที่คุมทัพมาประจำการกับเป็นหลิวเต๋อเซิ่งซึ่งอวินหลางคาดเดาว่าคือหลิงเชิงฮ่องเต้ปลอมตัวนำทัพมาเองเพราะหมายจะยกทัพใหญ่มาทำสงครามกับพวกสยงหนูอีกครั้งและในเวลาเดียวกันโย่เสียนอ๋องของสยงหนูที่ต้องการยกทัพกลับคืนถิ่นจึงนำกองทัพ 20,000 มายังเมืองโซ่เสียงเพื่อทำลายเมืองสร้างชื่อเสียงให้กับตนทำให้พวกของอวินหลางและหัวชูวี่ปิ้งต้องใช้ทหารที่มีอยู่ 3,000 นายตั้งรับรอคอยกองทัพใหญ่ของฮ่องเต้ที่คุมมาสู่จื้อคิดนำพาหญิงสาวชาวเชียงที่เธอฝึกสอนมาเข้าร่วมกองทัพด้วยในฐานะแพทย์ทหารก่อนที่เจ้าเมืองคนใหม่จะมาถึงปอลอเหอโถโยพอใจทหารรับใช้เสี่ยวโกจื่อซูวี่เหลียงคิดส่งเสริมอีกฝ่ายเป็นองครักษ์เสื้อแพร